เกิดวิวาทะกันอย่างรุนแรงนะคะระหว่างรัสเซียกับชาติพันธมิตรค่ะเมื่อมีข้อกล่าวหารัสเซียนั้นขัดขวางไม่ให้ทีมตรวจสอบอาวุธเคมีเข้าไปในพื้นที่ที่เกิดเหตุโจมตีด้วยอาวุธเคมีในเมืองดูมาของซีเรียนะคะแล้วก็พยายามทำลายหลักฐานค่ะขณะที่รัสเซียก็ยืนยันว่าเขาเปิดทางให้เข้าพื้นที่ได้ในวันพรุ่งนี้อังกฤษนะคะก็ออกมากล่าวหาซีเรียและรัสเซียไม่อนุญาตให้ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การห้ามอาวุธเคมีหรือว่า OPCW เข้าพื้นที่ในเมืองดูมาของซีเรียเมื่อวันจันทร์เพื่อเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ใช้อาวุธมีสังหารประชาชนหลายสิบคนเมื่อ7เมษายนที่ผ่านมาค่ะโดยให้เหตุนะคะว่าไม่สามารถรับรองความปลอดภัยได้และไม่สามารถบอกได้ว่าจะสามารถลงพื้นที่ได้เมื่อไหร่ล่าสุดค่ะผู้แทนรัสเซียที่เข้าร่วมการประชุมของ OPCW ที่กรุงเฮกเนเธอร์แลนด์เมื่อวานนี้นะคะก็กล่าวว่าหน่วยรักษาความปลอดภัยของสหประชาชาติจะเข้าตรวจสอบเส้นทางในวันนี้และจะเปิดให้ผู้เชี่ยวชาญของ OPCW เข้าพื้นที่ได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียก็ยืนยันว่ารัสเซียสนับสนุนการตรวจสอบที่มีความเป็นกลางและข้อกล่าวหาว่ารัสเซียและซีเรียขัดขวางการทำงานของผู้เชี่ยวชาญ นั้นไม่มีมูลความจริงคำยืนยันของรัสเซียค่ะมีขึ้นหลังจากการโต้เถียงกันไปมาระหว่างรัสเซียและสหรัฐโดยฮิตเลอร์นาวเอิร์ธโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐทวีตเรียกร้องให้รัสเซียหยุดบิดเบือนข้อมูลและให้ทีมตรวจสอบเข้าพื้นที่ในเมืองดูมาและเคนเนต วาตผู้แทนสหรัฐประจำOPCW ค่ะกล่าวในที่ประชุมที่กรุงเฮกนะคะว่าสหรัฐกังวลว่ารัสเซียอาจพยายามทำลายหลักฐานในพื้นที่เกิดเหตุเพื่อไม่ให้การตรวจสอบหาความจริงเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะแต่นายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียนะคะก็ยืนยันค่ะว่ารัสเซียไม่ได้ทำลายหลักฐานในที่เกิดเหตุค่ะปัจจุบันนะคะพื้นที่ในเมืองดูมาอยู่ในการควบคุมของรัฐบาลซีเรียหลังจากสามารถยึดคืนพื้นที่แห่งสุดท้ายในเขตกูตาตะวันออกจากกลุ่มกบฏได้และทางการส่งตำรวจเข้าไปควบคุมพื้นที่เพียงไม่กี่วันหลังเกิดข้อกล่าวหาการใช้อาวุธเคมีในเมืองดูมาค่ะ